สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อ Brother iPrint and Scan กันค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากมายสามารถใช้งานได้ง่ายๆผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณเลยค่ะก่อนการใช้งานนะคะให้ทำการตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าสมาร์ทโฟนและเครื่องRadarของคุณได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณไวเลสกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตชื่อเดียวกันอยู่นะคะจากนั้นก็ทำการเปิดแอปพลิเคชันRadar iPrint and Scan ขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะให้คุณทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันRadar iPrint and Scan มาติดตั้งก่อนนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store สำหรับระบบ Android ค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานผ่านตัวระบบ iOS ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ได้เลยค่ะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานกันเลยนะคะให้ทำการเปิดแอปพลิเคชัน Brother iPrint and Scan ขึ้นมาค่ะหากมีข้อความ End User License Agreement for Brother Software ขึ้นมาให้กดตอบ Yes เลยนะคะสำหรับผู้ใช้งาน Android ค่ะส่วนผู้ใช้งานผ่านระบบ iOS คุณก็กดโอเคได้เลยค่ะข้อความนี้จะขึ้นมาเฉพาะการใช้งานครั้งแรกเท่านั้นนะคะจากนั้นจะมีหน้าต่างแสดง New Feature ขึ้นมาให้กดปิดได้เลยค่ะเมื่อหน้าจอแสดงข้อความ To use this application you need to select a device ให้เลือก Select Now ค่ะเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณจะทำการค้นหาเครื่องRadarนะคะหากไม่พบเครื่องRadarหน้าจอสมาร์ทโฟนจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า No support device found ค่ะให้คุณเลือกที่ Set manually แล้วพิมพ์ IP address ที่ได้จากเครื่องRadarลงไปนะคะเช่น 192.168.1.50เมื่อค้นหาพบเครื่องRadarแล้วนะคะให้คุณเลือกเครื่องRadarที่คุณต้องการใช้งานค่ะเช่น MFC-T810W จากนั้นจะมีหน้าจอแสดง The Following Function Are Available on the Select Device ให้เลือก Close ได้เลยค่ะหากมีหน้าจอ Firmware Update ปรากฏขึ้นมานะคะให้กดที่ปุ่ม Not Now เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนค่ะหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณจะมีเมนูฟังก์ชันให้เลือกเป็น Print Scan Copy Preview Fact และ Machine Status นะคะในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนี้จะขึ้นอยู่กับเครื่องRadarแต่ละรุ่นที่คุณใช้งานค่ะสำหรับฟังก์ชันแรกนะคะคือการพิมพ์ค่ะเมื่อเราจะทำการพิมพ์ก็เลือกเข้าไปที่คำว่า Print ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ Print จะมีหน้าจอขึ้นมาให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์เอกสารประเภทไหนไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสารเหล่านี้จะต้องถูกบันทึกอยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณด้วยนะคะซึ่งถ้าหากคุณเลือกเป็นโฟโต้จะเป็นการสั่งพิมพ์รูปภาพนะคะหากเลือก Document จะเป็นการสั่งพิมพ์ไฟล์งานเอกสารค่ะเช่นไฟล์นามสกุล PDF DOCX เป็นต้นค่ะหากเลือก Cloud Service จะเป็นการสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Cloud Print ที่สมาร์ทโฟนของคุณที่ได้เชื่อมต่อไว้นะคะหากเลือกเว็บเพจจะเป็นการพิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ค่ะเช่นถ้าเราต้องการสั่งพิมพ์หน้าเว็บเบสของ Brother ก็สามารถเข้าไปที่ URL โดยพิมพ์ไปที่ www.brother.co.th แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยค่ะหรือหากเลือกอีเมลสำหรับอีเมลจะมีเฉพาะในระบบ Android เท่านั้นนะคะก็จะเป็นการเลือกพิมพ์ผ่านอีเมลในเมลบ็อกซ์ของคุณที่ได้ทำการใส่ Google Account ไว้ในสมาร์ทโฟนค่ะหากเลือกคลิปบอร์ดสำหรับคลิปบอร์ดนี้จะมีเฉพาะในระบบ iOS เท่านั้นค่ะจะเป็นการสั่งพิมพ์ข้อมูลที่เราทำการ Copy ไว้ล่าสุดซึ่งการพิมพ์แบบคลิปบอร์ดนี้ไม่จำเป็นต้องเซฟข้อมูลลงมือถือนะคะและสุดท้ายค่ะหากเลือก Cameraก็จะเป็นการถ่ายรูปและสั่งพิมพ์ณขณะนั้นได้เลยค่ะเราจะมาลองพิมพ์รูปภาพกันนะคะเราเลือกที่โฟโต้เลยค่ะจากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการพิมพ์สามารถเลือกได้มากกว่า1รูปนะคะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดที่ดันแล้วสั่งปริ้นได้เลยค่ะรอเครื่องพิมพ์ออกมาสักครู่นะคะฟังก์ชันถัดมานะคะคือการสแกนค่ะหากคุณต้องการสแกนเอกสารให้เลือกที่สแกนได้เลยนะคะ
สำหรับการสแกนอย่าลืมวางเอกสารต้นฉบับของคุณที่หน้ากระจกหรือจะใส่เอกสารที่ชุดฟีดอัตโนมัติก็ได้ค่ะและทำการเลือกกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆนะคะเช่นขนาดของเอกสารต้นฉบับเป็นขนาดใดชนิดของการสแกนเป็นแบบไหนเช่นสแกนสีหรือสแกนขาวดำค่ะหัวข้อต่างๆของคุณสมบัติที่กำหนดได้นั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องบราเดอร์ที่คุณใช้งานอยู่นะคะเมื่อกำหนดค่าทั้งหมดตามความต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดที่สแกนที่สมาร์ทโฟนของคุณได้เลยค่ะเพื่อทำการสแกนเอกสารค่ะฟังก์ชันถัดมาค่ะจะเป็นฟังก์ชัน Copy Preview นะคะซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงภาพตัวอย่างงานที่สมาร์ทโฟนของคุณก่อนที่จะทำการถ่ายเอกสารค่ะการใช้งานฟังก์ชันนี้เราวางเอกสารต้นฉบับที่หน้ากระจกจากนั้นเลือกกำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆเช่นขนาดของเอกสารต้นฉบับเมื่อกำหนดค่าทั้งหมดตามความต้องการเรียบร้อยแล้วกดสตาร์ทที่สมาร์ทโฟนได้เลยค่ะตัวเครื่องของ Brother จะทำการอ่านเอกสารต้นฉบับและแสดงตัวอย่างที่สมาร์ทโฟนของคุณก่อนค่ะหากเอกสารที่แสดงในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยดีและคุณต้องการจะสำเนาเอกสารก็สามารถกดที่ Copy ที่สมาร์ทโฟนของคุณได้เลยนะคะเอกสารก็จะถูกสำเนาออกจากเครื่อง Brother ค่ะสำหรับฟังก์ชันแฟกหากคุณต้องการส่งแฟกให้เลือกที่แฟกเซนได้เลยค่ะซึ่งจะเป็นการส่งแฟกที่เป็นไฟล์เอกสาร PDF, DOCX หรือจะเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้ที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณนะคะหรือจะเลือกส่งแฟกเอกสารต้นฉบับที่วางในเครื่องบราเดอร์ไปยังเบอร์แฟกปลายทางที่คุณต้องการก็ได้เช่นกันค่ะเราใส่หมายเลขปลายทางที่จะรับแฟกที่ช่องทูได้เลยนะคะจากนั้นเลือกตัวเลือกว่าจะส่งไฟล์เอกสารที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนของคุณหรือจะส่งเอกสารต้นฉบับที่วางอยู่ที่เครื่องบราเดอร์ก็ได้ค่ะจากนั้นให้กดที่ปุ่มแฟกเพื่อส่งได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับฟังก์ชัน Machine Status จะเป็นการแสดงรายละเอียดของเครื่องบราเดอร์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขเครื่องหมายเลข IPหรือแสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Brother iPrint and Scan ได้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ